สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสตาร์เอสโทรทารวิ่งนะคะวิ่งพลังงานบวกมาให้ทุกคนเช่นเคยอันนี้เป็นถึงเวลาของคิวของราศีนี้นะคะไข่ลงไปให้ล่าสุดก็จะเป็นตุลเนาะอันนี้ก็ถึงคิวของพิจิกแล้วนะคะมาดูกันว่าพลังงานนี้เป็นอย่างไรบ้างใครที่มีความเกี่ยวข้องกับราศีคณาดาวจันทร์สู่พิจิกมาส่องมาดูสำหรับใครที่เป็นชาวส่องนะก็มาแอบดูได้นะคะทีนี้ก่อนอื่นฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่าอยู่ด้วยกันตรงนี้นะทีนี้ก่อนอื่นนะคะไข่ขออนุญาตทุกคนนะคะร่วมกันตรงนี้ส่งจิตอธิษฐานดีๆให้กับเหตุการณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสงครามนะคะแล้วก็เหตุการณ์รอบๆแต่ละประเทศหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันเป็น เรื่องไม่ดีอะไรแบบนี้คือขอส่งกำลังใจส่งพลังงานบวกให้หลายอย่างมันดีขึ้นแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องสะเทือนใจที่ไทยด้วยก็คือเรื่องของคุณแตงโมนะคะให้กำลังใจผู้ที่ต้องบอกว่าผู้ที่รักและหวังดีกับคุณแตงโมจริงนะคะให้กำลังใจมากๆเลยกำลังใจสงครามด้วยเพราะว่าอยากจะให้อะไรหลายอย่างมันแบบคือถ้าทุกคนคิดและรู้สึกเหมือนกันไปในทางเช่นแบบว่า peaceful โลกมันคงน่าอยู่มากแต่พอดีว่ามันมีบางคนที่ไม่ได้คิดแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยเนาะมันก็เลยเป็นแบบเพราะฉะนั้นคือนะเราก็ให้กำลังใจแล้วก็พยายามทำดีๆกันเข้าไว้ทีนี้มาดูพลังงานกันหน่อยว่าเนจี้เป็นยังไงนะก่อนอื่นนะคะฝากทุกคนนะไข่จะประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมก็คือไข่มีโปรโมชั่นที่เป็นโปร199นะคะเป็นโปรถามไพ่คำถามไม่เกิน3ข้ออ่านไพ่ประมาณ5นาทีเป็นคำถามด่วนๆเป็นโปรด่วนๆใครสนใจก็ทักมาจองคิวกันนะคะขอคนที่เป็นแบบพร้อมจองคิวพร้อมโอนเท่านั้นถึงจะแอดไลน์มานะทีนี้ก็จะมีโปรที่เป็นโปรสุดคุ้มทั้งเซตด้วยเป็นโปรได้ไพ่รักได้ไพ่พื้นดวง15ใบแล้วก็ได้ไพ่คำถามด้วยเริ่มต้นที่399มันก็จะใหญ่ๆไปเรื่อยๆตามโปรที่มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มีโปร2ที่เป็นโปร2ความรู้สึก599ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ต้องการจะส่องฟีลลิ่งของใครแบบเช่นคนนี้เราไม่รู้ความรู้สึกของเขายังไงกันแน่อะไรแบบนี้คือมาส่องได้แล้วก็ตอนนี้มีวอลเปเปอร์เปิดตัวเป็นทางการวอลเปเปอร์ใครที่อยากได้วอลเปเปอร์เสริมดวงปังๆนะคะฉ่ำๆสวยๆปังๆพลังงานบวกๆมีคนมารีวิวเยอะมากแล้วด้วยก็มาแอดไลน์มานะคะที่ KHIDOZ ใครที่แอดไลน์มาขอความกรุณาว่าต้องเป็นคนจริงที่คนจริงของใครหมายถึงว่าพร้อมจองพร้อมโอนเท่านั้นนะคะถึงแอดมาถ้าไม่พร้อมหรือว่าลังเลหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้สนใจกับเรื่องพวกนี้คืออย่าแอดมานะโอเคค่ะมาดูพลังงานกันหน่อยสิว่าเอเดนมาแย่งซีนอีกแล้วเอเดนเอายังไงลูกจะเล่นเกมจะเล่นของเล่นหรือว่าจะยังไงไพ่มี energy นี้นะคะมี made effort แล้วก็มีพลังงาน flirt ด้วยไพ่มี flirt say optimistic คิดบวกให้มากๆนะคะพยายามคิดบวกแล้วพลังงานบวกคิดบวกให้มากๆในเรื่องของความรักคิดบวกในการใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยแหละพลังงานการคิดบวกในแต่ละจุดแต่ละเรื่องมันจะทำให้เราแบบว่าผ่านอะไรไปได้ในทางที่ดีหรือพลิกอะไรแย่ๆไปในทางที่ดีได้มันอยู่ที่มุมมองด้วยแล้วก็คือปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ละคนมันอาจจะบางทีเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมได้แต่พลังงานบวกสามารถเขาเรียกว่าบรรเทาหรือสามารถทำอะไรให้มันแบบดีขึ้นหรือเขาเรียกว่า healing process นั่นเองทีนี้ไพ่ energy มี media fort ค่ะพลังงานของความรักของพิจิกบางท่านบางคนก็คือบางท่านตรงนี้จะมีพลังงานของการ flirtอาจจะเป็นช่วงที่ผ่านมาที่แบบว่ามีการเฟลท์กับใครหรือในช่วงตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นพลังงานพิจิกบางท่านที่เขาเรียกว่าคู่รักบางคนอาจจะต้องใช้ความพยายามกับชีวิตรักหรือความพยายามกับใครอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ไหนแป๊บนึงไหนดูหน่อยสิเอเดนไปวิดพื้นอยู่ตรงห้องครัวเฉยนักสำรวจตอนนี้เอเดนคือนักสำรวจนักสำรวจเขามีอะไรลูกมานี่ดิเอเดนมานี่เขามี I know
ะโอเคขอดูพลังงานหน่อยนะคะมานี่สิลูกขอดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของพิจิกหน่อยสิพลังงานเป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูราชนาสุพิจิกนะพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยนะคะความรักความสัมพันธ์ชาวราศีธนูราชนาสุพิจิกพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยสิโอ้ my god ไพ่พิจิกใบแรกขึ้นมาสวยมากเลยอะนะความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกนะความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกพลังงานตัวนี้มีพิจิกที่เกี่ยวกับทางไกลหรือใครที่เกี่ยวกับต่างชาติได้ด้วยความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะราชนาสุพิจิกค่ะเฮ้ยไพ่ดีจังเลยอ่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะราชนาสุพิจิกความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะราชนาสุพิจิกนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะราชนาสุพิจิกความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะราชนาสุพิจิกมันมีทั้งไพ่ดีแล้วก็ไพ่แบบแย่ๆคละกันด้วยเนาะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะราชนาสุพิจิกพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะราชนาสุพิจิกความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะราชนาสุพิจิกค่ะความรักความสัมพันธ์ฮะว่าไงลูกความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะราชนาสุพิจิกI know ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะราชนาสุพิจิกนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะราชนาสุพิจิก What you want I know ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะราชนาสุพิจิกงานมี1ถ้วย1ถ้วยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นพลังงานที่ใครที่มีอะไรแบบว่ารักเข้ามาหรือว่ามีใครที่เข้ามาแบบว่าอย่างเฟลิร์ตกันหรืออะไรแบบนี้นะทีนี้ค่ะขออนุญาตนะคะทุกคนเหมือนคิวอีกแล้วเกิดฟันอีกแล้วทนไม่ได้เลยทนไม่ได้เลยกับการที่จะหยุดกัดฟันกับคนนี้โอ้มันคิวจริงๆเลยมันคิวจริงๆเลยฮะไพ่ของคุณนะคะใบแรกและเป็นใบใหญ่ที่สวยปังมากค่ะขอแสดงความยินดีกับพลังงานของพิจิกในคลิปนี้ที่มีไพ่ใบแรกใบนี้นะคะคือ The Sun ไพ่คุณมี The Sun ค่ะปังๆ The Sun และเป็นพลังงานตรงกลางด้วย Energy ตรงนี้มีใครตรงนี้ที่เป็นพลังงานรักของพิจิกในช่วงตรงนี้ใกล้ๆที่พลังงานดีมากหรือเป็นรักเขาเรียกว่าเป็นความสมหวังหรือเป็นความสุขของบางท่านหรือ energy ใกล้ๆตรงนี้มีพลังงานของพิจิกบางคนที่จะได้มีพลังงานของ energy บางอย่างที่แบบเป็นรักที่มันดีแล้วบางคนเป็นอะไรที่ดีมากกว่าในอดีตที่มันผ่านมาแย่ๆอะไรแบบเนี้ยให้คุณมีพลังงานแบบนี้ด้วย2ไม้เท้าแล้วคุณมี the sun เพราะฉะนั้น energy นี่คืออะไรมีพิจิกบางคนนะคะที่เป็นพวกที่ดีลกับ1ต่างชาติต่างภาษา2มีพลังงานรักต่างวัยอยู่ตรงนี้ละอ่อน3มีพลังงาน energy ที่เป็น long distance อยู่ตรงนี้ด้วยมีพลังงานตรงนี้ที่เกิดขึ้นทีนี้ energy ในวันนี้นะคะพลังงานบางอย่างนะไพ่ของคุณมีพลังงาน energy 10เหรียญด้วย10เหรียญสวยมากไพ่มี10เหรียญพลังงาน energy ตรงนี้คืออาจจะเป็นบางคนที่แบบว่าอาจจะเป็นพิจิกบางคนที่มีครอบครัวหรือมีพลังงานบางอย่างที่แบบว่าถ้าเป็นหลายๆอย่างที่เป็นคู่รักที่แบบโอเคกันอะพลังงานมันจะลงตัวพลังงานของคู่รักบางคู่มันจะลงตัวหรือเขาเรียกว่าอย่างเช่นบางคนคือมีพลังงานชีวิตครอบครัวที่แบบก็โอเคแล้วก็พลังงาน energy ของเงินเข้าหรืออะไรแบบนี้ก็โอเคได้ด้วยสำหรับบางคนหรือบางคนคิดอะไรแบบที่เกี่ยวกับการเงินหรือบางคนอะไรแบบเขาเรียกว่าเป็นพิจิกที่บางคนที่แบบว่ามองหรือแคร์หรือซีเรียสอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยตรงนี้นะคะเพราะอะไรไพ่ของคุณมีพลังงานแบบนี้ด้วยคือ5เหรียญนะ energy มีพลังงาน5เหรียญคือถ้าเป็นในเรื่องของความรักอะค่ะคือบางคู่อะค่ะคือบางพลังงานพิจิกบางคนอะบางคนคุณอาจจะผ่านอะไรที่เป็นรักแบบที่ว่ารักแบบที่ไม่ดีรักแบบที่ไม่ลงตัวกับคุณรักแบบที่ไม่พอดีกับคุณอะไรแบบเนี้ยมันมีคนที่ผ่านรักอะไรแบบนี้มาสำหรับพิจิกบางท่านนะคะทีนี้ energy ตรงนี้เห็นชัดมากว่าไพ่ของคุณมี10อีกอย่างนึงด้วยคือ10อะไร10ดาบ
แต่มันมาเป็นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งตำแหน่งหลังฉะนั้นมันจะดีก็คือว่าไพ่ของคุณมี10เหรียญไปแล้วไพ่อันนี้ก็มีพลังงานแบบนี้10ดาบตรงที่ว่าอย่างที่บอกคือไข่เคยเห็นพลังงานพิจิกบางอย่างที่บางคนอาจจะเป็นพิจิกที่มีอดีตหรือมีรักที่ผ่านมาที่ไม่โอเคอะไรแบบเนี้ยดูตุ๊กตาดุกดิกเนี่ยไม่นิ่งเลยอยู่ไม่นิ่งเลยอยู่ไม่นิ่งเลยเนี่ย10ดาบความผิดหวังเสียใจหรือมีใครมาแบบว่าอย่างเช่นอาจจะเป็นพิจิกบางคนที่มีใครที่แบบเข้ามาแบบว่าไม่จริงใจอ่ะคุณเข้ามาหลอกคุณหรือบางคนเป็นรักที่ผิดหวังมากๆอะไรแบบนี้เสียใจมากๆนะคะเป็นความรู้สึกที่บางคนอาจจะเป็นพิจิกบางคนที่แบบว่าผ่านความรู้สึกแบบว่าเหมือนใครแบบหักหลังหรือไม่จริงใจจริงจังกับเราอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ไพ่ของคุณอ่ะเอเดนลูกนั่งเนี่ยจะนั่งไหมอ่ะไม่นั่งไม่เป็นไรนะพลังงานนี้มี energy เด็กถือเหรียญมีรักต่างไว้ได้และอีกในหนึ่งคือเป็นพวกพิจิกบางคนอาจจะดิวกับธาตุดินก็ได้กับผสมมังกรนะคะทีนี้ energy ตรงนี้คืออะไรคือพลังงานแบบนี้นะบางท่านนะคะจะเป็นพิจิกที่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงที่มองที่อะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของเงินอะไรแบบนี้เงินหรือบางทีเขาเรียกว่าแคร์เรื่องเงินหรือมองอะไรที่เป็นเงินเป็นทองอะไรแบบนี้ได้ด้วยตรงนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าพิจิกตรงนี้ไพ่ของคุณพลังงานมีเดอะซันเพราะฉะนั้นบางท่านตรงนี้นะคุณเดี๋ยวแป๊บนึงบางท่านตรงนี้นะคะพิจิกบางท่านคุณสามารถทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้นะคะเพราะไพ่คุณมีพลังงาน2ไม้เท้าที่เป็นไพ่แบบมองที่ไกลๆมองอะไรไกลๆแล้วก็เป็นเหมือนคนที่ถือลูกโลกอยู่ใน2ไม้เท้าแล้วยังมีไพ่เดอะซันขึ้นมาอีกอ่ะแล้วมันเป็นตำแหน่งที่แบบอยู่ตรงกลางเหมือนกันมีความพลังงานเกี่ยวข้องกับอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศได้โดยตรงทีนี้อย่าเล่นตรงนี้ลูกนอพลังงานของคุณนะมี energy แบบนี้อีกคือ5ไม้เท้าก็คือคู่รักบางท่านตรงนี้ระวังพยายามหลีกเลี่ยงการขัดแย้งนะคะหลีกเลี่ยงอารมณ์หลีกเลี่ยงปะทะหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของคอนฟลิกต์หรือว่าจุดแตกหักจุดเปราะบางอะไรก็ตามแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์คือบางคนไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันอะไรร้ายแรงแต่ไพ่ห้าไม้เท้าเป็นไพ่ไม่ลงรอยเท่าไหร่ฉะนั้นก็ระวังด้วยสำหรับบางท่านนี่ energy มีพลังงานนี้ด้วย7ไม้เท้าค่ะ7ไม้เท้าไพ่ของคุณมีเมเดียลฟอร์ดก็คือต้องบอกว่าพลังงานของพิจิกบางท่านเนี่ยก็ดวงชีวิตของบางคนน่ะอาจจะต้องมีความที่แบบว่ารักที่ไม่ได้ง่ายรักที่บางทีผ่านอะไรแย่ๆหนักๆมาอะไรแบบนี้รักที่ต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าใช้ความพยายามเพื่อที่จะเจอพลังงานรักที่มันดีขึ้นได้เมื่อเทียบกับอดีตอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีพลังงานคนแบบนี้ที่นี้ Energy The Moon The Sun กับ The Moon ค่ะมี The Sun กับ The Moon The Moon เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าใครมีความรู้สึกว่า energy ตรงนี้โดยเฉพาะใครที่มีพลังงานของรักที่เกี่ยวกับทางไกลหรือต่างประเทศมันมีความแบบว่าคนที่มโนหากันคนที่ฝันถึงกันคนที่จิตที่แบบนึกถึงกันอะไรแบบเนี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าไพ่อ่ะนอกจากจะมี The Moon แล้วเนี่ยมันมีไพ่7ถ้วยด้วยอะค่ะไพ่พวกนี้มันเป็นไพ่ของการมโนไพ่ของจิตไพ่ของการฝันไพ่ของการเหมือนคล้ายๆกับว่า witching หรือแบบdreaming หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นเหมือนคล้ายกับว่า energy ของคนที่มีการแบบคิดถึงโหยหาหรือว่ามีความแบบอะไรอาวรณ์ที่แบบรู้สึกแบบว่ามีจิตใจที่อย่างเช่นแบบถ้าใครที่ตัวไกลกันอะไรแบบนี้มันจะมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยแบบจะใช้คำภาษาอังกฤษว่าคือ nostalgic เดี๋ยวก่อนนะมันเป็นภาษาอังกฤษที่เหมือนคำว่าความแบบความคิดถึงอะnostalgia อะไรสักอย่างหนึ่งอะนั่นแหละมันเป็นความคิดถึงความโหยหาของคู่รักบางท่านตรงนี้เห็นเพราะเห็นได้ชัดเลยว่าไพ่มี energy ของคนที่สามารถเกี่ยวข้องกับทางไกลหรือเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นลักษณะของ energy ต่างประเทศได้ด้วยเพราะไพ่เดอะซันขึ้นไพ่เดอะซันขึ้นมาตรงกลางและเป็นใบแรกด้วยเป็นใบแรกด้วยเนี่ยดีมากค่ะพลังงานมันจะโอเคพลังงานมันจะโอเคถ้าเป็นไพ่เดอะซันขึ้นมาในตำแหน่งที่เป็น
พลังงานแบบใบแรกนะหรือพลังงานที่เป็นใบสุดท้ายแบบเนี้ยทีนี้ขอมาดูไพ่ energy ของไพ่ออราเคิลที่ไข่แถมให้หน่อยขอมาดูพลังงานสรุปพลังงานความรักของ energy ของพิจิกหน่อยนะคะมาดูพลังงานสรุปความรักพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีชันและจันทร์ราศีพิจิกค่ะพลังงานพิจิกเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยดูดิไพ่อะนะสังเกตดูเลยว่ามันไพ่มันก็ลิงก์กันดีเนาะคือไพ่คุณอะอย่างที่ใครบอกอะไพ่คุณอะมันมี energy the sun และ the sun แล้วคุณได้ไพ่เนี้ย paradise คืออะไรดูดีๆนะคะ happiness expansion joy playfulness oneness enjoying each other ไพ่ตรงเนี้ยบอกตรงเลยนะ the sun มันคือไพ่ happinessไพ่ joyful ไพ่ happy ไพ่ success ไพ่ enjoy ไพ่ expansion ได้ด้วยอีกในหนึ่งคือและที่สำคัญคืออะไรดูดีๆไพ่คุณในตรงเนี้ย paradise อะดูดิมีรูปพระอาทิตย์ด้วยอะแปลกปะคือไพ่เป็น happy ทั้งคู่ที่สำคัญคุณได้ the sun ตรงกลางพลังงานเลยค่ะพระเจ้าไพ่สวยมากเลยไพ่สวยมาก energy มีไพ่เดทด้วย meeting someone new dating get back out there plan set a date ว้าวไพ่มันมี energy 1ถ้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีพลังงานของการที่แบบใครตรงนี้ที่เป็นพิจิกที่ meeting people dating กับใครอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะคะพลังงานอื่นๆที่เป็นไพ่อื่นๆมันเป็น energy ประกอบได้คือมันมีพลังงานหลายอย่างอยู่ตรงนี้มากมายแล้วมันก็เป็นการแชร์กับหลายๆท่านเพราะฉะนั้นมันมี energy ของไพ่ที่แบบมีทั้งไพ่ลบไพ่บวกอะไรแบบนี้ได้แต่ไข่จะเน้นช่องไข่เป็นพลังงานบวกเพราะฉะนั้นคือถ้าใครที่มีพวกไพ่บวกๆหรือเป็นไพ่บวกแบบปังมากๆโดยเฉพาะไพ่ใบนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะอ่านมาในทางที่มันดีนึกออกปะคะแล้วไพ่คุณน่ะมีไพ่ paradise ที่เป็นพลังงาน happiness เดียวกันด้วยโอเคเลยมารับพลังงานบวกกันเยอะๆนะพิจิกในคลิปนี้ไพ่สวยค่ะไพ่สวยคุณมีเดอะซันแล้วคือดีมากโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวอลเปเปอร์ทักมาที่ไลน์ของไข่เคชไอเดียลแซกวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรักมากบ๊ายบาย